ครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เภสัชพี่โหน่จะมาพูดถึงภัยเงียบของไฮฟุกโตสคอร์นไซรัปไฮฟุกโตสคอร์นไซรัปก็คือน้ำตาลสังเคราะห์ตัวหนึ่งที่ผลิตออกมาจากแป้งข้าวโพดนะครับเมื่อปี1965มีนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งคิดค้นเอนไซม์ตัวหนึ่งที่สามารถที่จะย่อยตัวแป้งข้าวโพดได้และสุดท้ายแป้งข้าวโพดเนี่ยนะครับก็กลายมาเป็นไฮฟุกโตสคอร์นไซรัปแล้วมีการใช้อย่างแพร่หลายตั้งแต่ปี1970จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ระยะเวลายาวนานเนี่ยนะครับมากกว่า50ปีมาแล้วเรามาดูกันนะครับว่าไฮฟุกโตสคอร์นไซรัปเนี่ยนะครับมีชื่ออื่นอะไรได้บ้างบางคนก็เรียกว่าน้ำเชื่อมข้าวโพดฟุกโตสสูงหรือน้ำเชื่อมฟุกโตสหรือถ้าเป็นภาษาทั่วไปก็เรียกว่าแบะแซข้อดีเนี่ยนะครับของไฮฟุกโตสคอร์นไซรัปก็คือราคาถูกก็เลยมีการใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมหลายอย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารนะฮะมาใช้ในซีเรียลมาใช้ในเครื่องดื่มต่างๆเช่นน้ำอัดลมน้ำหวานเครื่องดื่มต่างๆมากมายรวมทั้งอุตสาหกรรมเบเกอรี่อาหารแปรรูปขนมถุงต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อสินค้าเหล่านี้นะครับตามซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเขียนว่าซูการ์ฟรีหรือไม่มีน้ำตาลอะไรต่างๆต้องอ่านฉลากด้วยนะครับว่าฉลากที่เขียนอย่างนี้เนี่ยนะครับมีคอร์นไซรัปอยู่หรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีคอร์นไซรัปด้วยเพื่อจะให้ความหวานตรงนั้นถ้าเรากินไฮฟุกโตสคอร์นไซรัปน้อยๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดเราบริโภคมากจนเกินไปแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาตามมาหลายประการเลยทีเดียวความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคอ้วนตามมาแล้วทำให้เกิดผลเสียต่างๆตามมาอีกมากมายเลยทีเดียวประการที่2เนี่ยนะครับจะทำให้มีน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังสำหรับคนที่กลัวเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงแล้วมีโอกาสที่เป็นเบาหวานได้และประการที่3เนี่ยนะครับก็คือคนที่บริโภคไฮฟุกโตสคอร์นไซรัปเนี่ยนะครับมีข้อมูลการวิจัยออกมาว่า 20% ของคนที่เป็นมะเร็งตับแล้วก็ตับแข็งในอเมริกาเกิดจากการบริโภคไฮฟุกโตสคอร์นไซรัปมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะไฮฟุกโตสคอร์นไซรัปเวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะไปมีการเผาผ่านที่ตับนั่นเองสามารถที่จะเกิดไขมันพอกตับได้และประการที่4เนี่ยนะครับก็คือเวลาเราบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดก็คือปกติเราบริโภคอาหารทั่วไปฮอร์โมนเกรลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกอิ่มเนี่ยนะครับก็จะทำงานก็จะบ่งบอกร่างกายว่าตอนนี้เราอิ่มแล้วนะเราจะได้ไม่กินต่อแต่ไฮฟุกโตสคอร์นไซรัปเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปควบคุมฮอร์โมนเกรลินได้นะครับทำให้เราไม่รู้สึกว่าเราอิ่มเลยเรายังบริโภคอาหารต่างๆได้เยอะแยะไปหมดนั่นคือข้อมูลที่เราต้องระมัดระวังอย่างยิ่งร้านเครื่องดื่มร้านอาหารทั่วไปหรือว่าอาหารสำเร็จรูปต่างๆใส่ไฮฟุกโตสคอร์นไซรัปเยอะมากๆเลยนะครับฝากทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะครับและขอขอบคุณข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับจากหมอแอมนะฮะแต่เท่าที่ทราบเนี่ยนะครับที่Fresh Me Up เนี่ยนะครับซึ่งเป็นร้านเครื่องดื่มสุขภาพเป็นเมนูสุขภาพเนี่ยนะครับซึ่งดีมากๆเราไม่ได้ใส่ไฮฟุกโตสคอร์นไซรัปเลยนะครับเพราะงั้นลูกค้าทุกคนสามารถมั่นใจได้เลยนะครับนั่นคือประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับเนี่ยนะครับโค้ชเภสัชพี่โหน่งก็เลยอยากสนับสนุนอย่างยิ่งนะฮะมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วร้านนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยครับตอนนี้เราอยู่ที่สาขาที่ตึกอินเตอร์เชนจ์21นะครับตรง4แยกอโศกใครที่อยากจะทานเนี่ยนะครับสามารถที่จะแวะมาทานที่นี่ได้เลยนะครับเพราะเรามีเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพมากๆขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่กดติดตามช่อง Fit Coach Thailand นะครับใน YouTube Facebook Instagram และใครมีปัญหาน้ำหนักเกินไขมันเกินแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอด Fit Lelekao และทักมาหาเภสัชพี่โหน่งนะครับขอบพระคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ